นคนคนและน้องบิวกัลยาณีจากอาสยามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมากที่มอบบทเพลงที่ทั้งไพเราะแล้วก็ประทับใจนะครับค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่รู้ว่าตัวเองเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ข่าวเลยเนี้ยก็วันนี้จริงๆมีงานที่จังหวัดเกาะสมุยนะคะแต่ก็พอรู้ว่าเราเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้น้องเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็วินาทีแรกเลยที่ได้เห็นน้องเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นกำลังใจให้น้องอะค่ะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าพอพี่ได้มาเห็นน้องเนี่ยคือความทุกข์ต่างๆความท้อต่างๆที่พี่เคยมีมาเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแล้วก็อยากขอบคุณน้องมากๆตรงนี้ด้วยที่เป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันตอนนี้ค่ะแล้วทำไมน้องบิวถึงเลือกเพลงนี้มามอบให้กับทุกท่านในที่นี้ครับบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่ตรงกับชีวิตหนูที่สุดในตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าชีวิตหนูตั้งแต่จำความได้หนูก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งเนื้องอกในดวงตาจึงมีอันจำเป็นที่ต้องผ่าตัดควักลูกตาออกไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ค่ะแต่หลังจากนั้นหนูก็ได้ใช้ชีวิตโดยการเป็นคนตาบอดมาก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายไม่เคยท้อถอยก็ใช้ชีวิตได้เกือบเท่าคนปกติได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหนูมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครูเ
พื่อจะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กที่พิการทางสายตาเหมือนกันแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะนำปริญญาใบแรกไปฝากและก็เป็นเกียรติแห่งวงตระกูลด้วยค่ะโอ้โหค่ะพี่บอกว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับเป็นระดับของระดับวงตระกูลนะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตของหนูซึ่งหลังจากที่หนูเรียนกำลังจบปี3ก็ได้เกิดโรคร้ายขึ้นกับหนูก็คือมะเร็งกล้ามเนื้อในระยะสุดท้ายเลยมีเหตุที่หนูต้องได้สูญเสียแขนข้างซ้ายไปอะค่ะความฝันทุกอย่างก็มีอันต้องหยุดชะงักลงก็คือทางด้านการเรียนและทางด้านดนตรีถึงแม้ว่าจะตัดแขนไปแล้วแต่โรคมะเร็งยังไม่ได้หายไปจากตัวหนูหนูก็ยังต้องรักษาตัวด้วยเคมีบำบัดอยู่ก็เลยจำเป็นต้องดรอปเรียนเอาไว้ก่อนค่ะครับแล้วการใช้ชีวิตของน้องบิวอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ยังไงหนูก็ตอนนี้ก็เช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนะคะอยู่กับน้องที่ตาบอดด้วยกันอีก2คนซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือน้องโอ๊ตที่เล่นดนตรีอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อที่มาด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องโอ๊ตหน่อยนะครับทุกวันนี้หนูกับโอ๊ตก็ได้เล่นดนตรีประจำอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์นะคะเพื่อหารายได้ให้กับตนเองแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ด้วยครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของเธอนี่น่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะครับคณะกรรมการจึงลงมตินะครับบอกว่าน่าจะมอบรางวัลพิเศษให้กับเธอนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเธอเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยปรบมือหน่อยดีไหมครับค่ะและถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะคุณประสานผู้ที่มอบรางวัลก็คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะคะก็ขอให้พี่บิวกัลยาณีนะครับในฐานะเป็นไอดอลของน้องบิวเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับน้องบิวค่ะและผู้เชิญรางวัลก็ต้องพิเศษสุดเช่นกันนะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสดกับเยลเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับแม่หล่อขึ้นเป็นกองเลยเกิดเป็นคนต้องทนต้องสู้จะอยู่จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญความฝันยังมีเรี่ยวแรงยังไหวบนความไม่แน่นอนยังมุ่งมั่นจะก้าวไปมั่นใจต้องทำได้สักวันสักวันเกิดมามีสิ่งเดียวที่ยึดมั่นในใจหนูว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดวันหนึ่งเราสู้ไม่ไหวแล้วเราหมดลมก็คือวันนั้นที่เราจะต้องไม่ได้สู้กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปแล้ววันนี้เรายังมีพ่อแม่ยังมีเพื่อนมีคนที่เขาเห็นใจมีคนที่เขารักเราห่วงเราเราจะอ่อนอกอ่อนใจหรือท้อแท้ใจหมดกำลังใจไปเพื่ออะไรเราก็ต้องนึกถึงคนรอบข้างว่าท่านได้สู้มากับเราแค่ไหนโดยเฉพาะแม่ที่สู้มากับหนูตลอดไม่ว่าหนูจะอยู่โรงพยาบาลกี่วันกี่คืนกี่เดือนแม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นแม่ยังอยากให้เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้เพื่อท่านแล้วก็สู้เพื่อตัวของเราด้วยคนคนคนอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาท่านผู้ชมครับความปรารถนากับความเป็นจริงของชีวิตนั้นในบางครั้งเหมือนไม่ได้อยู่ไกลนะครับมันเหมือนกับเดินร่วมทางกับเราอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันเป็นการเดินที่คู่ขนานกันไปเอื้อมเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเร่งฝีเท้าเท่าไหร่ก็ไม่เจอจุดบรรจบนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราล้มเหลวและความฝันต้องมอดดับไปนะครับไม่มีอะไรที่ต้องตัดพ้อครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราทำมันด้วยปัญญาและทำมันอย่างดีที่สุดแล้วและตราบเท่าที่ปัญญายังอยู่กับเรานะครับเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจมันได้ตามความเป็นจริงครับพบกับรายการคนคุ้นคนใหม่นะครับในวันเสาร์หน้า
สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับมีเรื่องที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะครับในพื้นที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดคนข่าวคนหนึ่งยืนหยัดทำงานเพื่อนำเสนอความเป็นจริงเขาเป็นสื่อมวลชนเราต้องแสดงบทบาทสื่อมวลชนคือสื่อมวลชนมันก็ต้องเสนอเป็นความจริงไม่ว่าเป็นภาพหรือเป็นข่าวคนคุ้นคนวันเสาร์ที่11สิงหาคมเวลาเที่ยง5นาทีทางโมเดิร์นไนน์ทีวีแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมา